เมื่อแชมป์โลกชาวออสซี่ครับอยากจะจัดกับแชมป์ครับแหมเป็นถึงแชมป์โลกนะฮะอยากจะวัดฝีมือกับแชมป์มวยไทยนะครับงานนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างณรพลแฟร์เท็กซ์ครับเจอกับโซเรนมังกรทองนะครับผมแหมทั้งคู่ครับเจอกันที่นี่ครับในรายการ Evolution X Team ครับครั้งที่18ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับเมื่อวันที่13ครับเดือนกันยายนครับปี2552ครับโอ้โหครับมาดูครับผมจังหวะนี้ครับดีกรีทั้งคู่ไม่ธรรมดานะครับมาดูดีกรีของทางด้านของณรพลแฟร์เท็กซ์ก่อนนะครับคุณณรพลแฟร์เท็กซ์ครับเป็นแชมป์เวทีลุมพินีเมื่อปี2542ครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยครับปี2548นั่นเองครับนี่ครับมาดูสถิติกันก่อนครับโอ้โหครับนี่ครับณรพลครับแฟร์เท็กซ์ครับยอดฝีมือจากประเทศไทยครับมาเจอกับเขาคนนี้ครับแม่นักชกชาวออสเตรเลียครับซึ่งเป็นแชมป์โลกหลายรายการเหลือเกินครับเราไปดูดีกรีของโซเรนกันดีกว่าครับถ้าถามว่าทำไมโซเรนมังกรทองชาวออสซี่คนนี้ถึงมีชื่อว่าโซเรนมังกรทองเพราะว่าเขาต่อยมวยไทยนั่นเองครับโดยที่ฉายามังกรทองนี้ก็คือเป็นฉายามวยไทยของเขานั่นเองครับเป็นชื่อมวยไทยของเขานะครับโซเรนมังกรทองครับนี่ครับทางด้านของโซเรนมังกรทองครับดีกรีนะครับโอ้แชมป์โลกหลายเส้นหลายรายการเหลือเกินครับเรามาดูกันดีกว่าครับรู้สึกว่าเขาเป็นนะฮะแชมป์ออสเตรเลียเมื่อปี2544ครับแชมป์โอเซียเนียปี2544แชมป์โลกของ WMC ครับปี2545ถึง2ครั้งครับแล้วก็แชมป์โลก WMC Evolution นะครับปี2547อีก2ครั้งแล้วก็เป็นอีกครั้งครับปี2548นะครับแชมป์ของ WMC ครับแล้วก็แชมป์ WMC อีกแล้วครับปี2550ครับโอ้โหหลายเส้นหลายรางวัลเหลือเกินครับคนนี้ครับแม่มาครับด้วยความที่เป็นแชมป์โลกหลายรายการนะครับอยากจะมาเจออยากจะมาวัดฝีมือครับกับแชมป์ประเทศไทยครับต้องดูว่าเป็นยังไงครับอ่ะกรรมการเสมือชกยกที่1ครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับทักทายกันไปก่อนครับสวัสดีกันไปก่อนครับจังหวะนี้แตะมาแตะคืนครับเกี่ยวขาไว้ก่อนครับดึงออกมาครับยังไม่ผีผามยังไม่ลาวลาวนะครับยังไม่ประมาทครับจังหวะนี้ครับลาวลาวแปลว่าประมาทนะครับอย่าลาวลาวครับยับซ้ายไปก่อนครับณรพลจังหวะนี้ครับซ้ายคืนมาครับเตะตัดล่างครับจากนั้นของโซเรนครับซ้ายคู่ไว้ครับซ้ายก่อกวนสมาธิครับเหยียบคู่ไว้ก่อนครับถีบดักไว้ครับทางของณรพลครับถีบดักไว้ครับณรพลแฟร์เท็กซ์ครับถีบดักไว้ครับขยับออกมาครับถีบซ้ายครับออกซ้ายหน้าครับแม่ครับเอาซ้ายเตะตัดล่างขึ้นมาเหมือนกันครับเอาซ้ายเตะพับในครับณรพลครับถีบดักไว้ครับแม่ก่อกวนไว้แบบนี้นี่เข้าถึงยากครับเข้าถึงตัวยากครับชกยากครับยิงหมัดขวามาครับโซเรนครับยกแรกนี่ยังไม่มีอะไรมากมายครับถีบดักไว้ก่อนครับดูชั้นดูเชิงเอาทีเหมือนกันครับถีบขวาครับทางของโซเรนโอ้ยหัวแข้งซ้ายผาง1ดอกครับณรพลครับหมัด1 2ครับโซเรนครับเอาเริ่มเร่งเครื่องครับจากเกียร์1เปลี่ยนเป็นเกียร์2ครับผมจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาแทงเขาครับโอ้ยเจอแข้งขวาคืนครับนี่ต่อยในกติกามวยไทยครับใช้อาวุธมวยไทยได้อย่างเต็มที่ครับหมัดเท้าเข่าศอกครับถีบดักไว้ครับก่อกวนสมาธิครับณรพลครับเข้ามาตีเข่าซ้ายครับทางด้านของโซเรนณรพลยับซ้ายคู่ครับแหมเปลี่ยนจากขาเป็นยับครับโอ้โหครับจับทางยากครับแบบนี้ครับยังไงดีครับอุ้ยซ้ายครับหลุดไปครับเจอเตะลงโทษไป1ดอกครับผมจังหวะนี้เข้ามาครับวากันไปที่กลางเวทีถีบดักไว้เหมือนเดิมครับซ้ายครับก่อกวนไว้ก่อนครับณรพลขวาไม่ถึงขวาหลุดครับโซเรนครับเดินเข้าหาครับโซเรนยับซ้ายครับโซเรนโซเรนซ้ายพับในครับมองเล็งจังหวะขวาสูงมาก่อนครับทางด้านของณรพลแล้วถีบดักไว้หมัดซ้าย2ทีครับทางด้านของโซเรนขยับออกมาครับยังไม่มีสัญญาณความร้อยเกิดขึ้นครับซ้ายครับเอาเจอแข้งขวาคืนขวาตัดล่างครับทางด้านของณรพลขยับออกมาครับจับตีเข่าแต่ไม่ถึงดีครับเจอขวาลำตัวครับจากณรพลถีบดักไว้ครับณรพลครับแหมไม่เข้าถึงง่ายๆนี่ส่วนสูงพอๆกันครับ180เซนพอๆกันทั้งคู่ครับถีบดักไว้ครับมวยสูงใหญ่ทั้งคู่ครับมวยสูงประมาณนี้นี่ที่ไทยหาคู่ชกยากครับก็ต้องมาหาคู่ชกที่ต่างประเทศแบบนี้ครับโอ้จับมาตีเขาครับเขามาเขาคืนครับวงในกันไปครับแหมกอดไว้นานแบบนี้กรรมการต้องแยกก่อนครับแยกออกมาครับสับมือชกว่ากันไหมครับที่กลางเวทีเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ยกขาบังไว้ก่อนครับเหยียบซ้ายไปครับโซเรนครับเหยียบขวาเหยียบซ้ายคืนมาครับทางด้านของณรพล
มองหาจังหวะหาโอกาสครับถีบไปก่อนครับดักไว้ก่อนครับขวามาครับเจอแข้งขวาเอ้าก้านคอทีเดียวเพรียงเลยครับลงไปนอนงายแล้วหวันตั้งคุ้มตั้งคุ้มแบบไม่ทันตั้งตัวครับตั้งทุ่มแบบไม่รู้หวันไม่รู้สาอะไรเลยครับโอ้คือไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยฮะคืองงครับโอ้ตั้งคุ้มแบบงงๆครับเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับโอ้โหครับเจ้าตัวคงงงครับแม่ดูชั้นดูเชิงอยู่ดีๆแป๊บเดียววูบเลยครับโอ้โหครับผางเดียวครับไม่เหลียวแลเลยทีเดียวครับโอ้โหสุดจริงครับแม่ตกใจครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งเพื่อความสะใจครับจังหวะนี้ครับนี่ครับหัวขวาผางก้านคอครับแล้วโงนเงินครับเพลียงครับลงไปยักหงายครับนอนหงายแลหวันแลหวันจริงๆเลยครับมองขึ้นไปบนฟ้าครับโอ้โหครับดูครับผางเดียวครับดูอีกทีครับผางครับผางแบบดิจิตอลดูอีกครั้งครับภาพสโลโมชั่นผางแบบสโลโมชั่นครับโอ้โหคือไม่ทันตั้งตัวไม่ได้อะไรเลยครับเผลอแป๊บเดียวครับเหลาๆครับเหลาๆแล้วก็ประมาทนั่นเองครับคือเหลาๆแป๊บเดียวครับเป็นไงครับโอ้โหครับเรียบร้อยเลยครับและนี่คือการแสดงน้ำใจครับน้ำใจนักกีฬาครับนะครับเข้าไปขอโทษขอโพยคู่ต่อสู้ครับนี่ครับบนสังเวียนเป็นคู่ต่อสู้นะฮะแต่ว่าเสร็จจากการต่อสู้กันเราคือพี่น้องร่วมอาชีพครับแล้วดูครับนับถือเลยครับเขานับถือเราเลยนะฮะแม้แบบไอไม่ทันตั้งตัวเลยยูเตมาตอนไหนอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหนี่ครับนฤพลแฟร์เท็กซ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์